้องจับตาทันทีนะครับกรมการแพทย์ออกมายืนยันว่าขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นถึงเท่าตัวและคาดว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกครับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์เผยว่าสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ามารักษาแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวนะครับจากเดิมสัปดาห์ละ 2,000 คนตอนนี้เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4,000 คนหรือเฉลี่ยวันละ 700 ถึง 800 คนคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากหรือว่าน้อยก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของทุกคนขณะนี้ได้มอบนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม608และเด็กอายุ 2 ถึง 4 ขวบซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดอาการปอดอักเสบถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดหากได้รับวัคซีนช่วงนี้ก็จะป้องกันได้ในช่วงปีใหม่และก็ยังมีภูมิต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสงกรานต์ด้วยครับ